ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้กินกับก้อยนะคะกินกับก้อยวันนี้ก้อยพากินเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็คือมีกระท้อนแล้วก็เนี่ยค่ะมันมีสลัดแล้วก็กระท้อนตัวนี้ก็คือชุดแรกเนาะเดี๋ยวมาวันนี้ก่อนตัวนี้ชุดแรกนะคะชุดแรกก็คือเป็นกระท้อนซิ่งเจ๊นกนะคะใต้สะพานปทุมธานีแต่ว่ารอบนี้นะคะได้เป็นสละทรงเครื่องมาค่ะส่วนอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ก็อยู่ในนี้หมดแล้วพอดีว่าแยกใส่ถุงไว้แล้วนะคะแยกใส่ไอ้นี่ไว้นี่เลยนี่น้ำตรงน้ำตาเรามาทางนี้ก่อนเรามาตรงนี้ก่อนนะคะกระท้อนซิ่งเจ๊นกเราเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ส่วนอีกอันนึงนี่ก็คือนี่ค่ะตัวนี้ก็คือเป็นกระท้อนนะคะดั้งเดิมปทุมธานีนะคะเป็นกระท้อนกระท้อนบ้านพลอยนะคะตำนานเจ้าแรกในปทุมธานีกระท้อนดองกระท้อนทรงเครื่องสละกระท้อนน้ำปลาหวานนะคะตัวนี้บ้านพลอยค่ะนี่เลยแต่วันนี้วันนั้นเราลองกินของเจ๊นกเนี่ยเรากินของนี้ไปแล้วเนาะ ได้เห็นไหมวันนั้นนี่ของเจ๊นกเรากินกระท้อนไปแล้วค่ะวันนี้เราก็เลยจะมา mix and match ก็จะกินเป็นสลัดแทนนี่เลยนี่นะคะสลัดเจ๊นกสลัดอร่อยอ่ะเราจะพูดยังไงก็อร่อยนะคะนี่เลยอันดับแรกเราก็ต้องราดน้ำปลาหวานลงไปจะดูความอับรุสกรุกรุกรุสของมันดูสิคะเพื่อนๆโอ้มันดีมากจอดเจ้าพระเจ้าจอดมันดีมากมันจอดมากเลยนะคะนี่เลยขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกนะคะต่อมาก็ใส่ลงไปหอมข้าวโพดเอ้ยไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวชิมก่อนไม่ออกน้ำมะพร้าวคั่วอร่อยกรุบกรุบค่ะเพื่อนๆคะบ๊ายบายอย่างนี้นะจัดไปเลยค่ะใครเป็นสายกระท้อนซิ่งนะคะก็มีเจ๊นกนะคะกับบ้านพลอยนะคะก็คือ2แนวถ้าของเจ๊นกเนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าใหม่ก็ไล่ๆกันนั่นแหละค่ะแล้วก็นี่ไงอัดคลิปทีไรไอจิ๋วมันจะต้องแบบว่าขอมีส่วนร่วมของคุณแม่มากเลยนะคะนี่เสร็จแล้วก็โรยเครื่องลงไปเจอๆนะคะเข้าไปหอมดีต้องลงไปเยอะๆถั่วเข้าไปนี่แหละกินเข้าไปชีวิตนี้จะมีอะไรดีไปกว่าการกินอีกคะไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะขอบอกเลยนะจ๊ะลืมไปกระท้อนซิ่งของน้องบ้านพลอยเนี่ยค่ะได้มาจากร้านคุณลุงเปียกร้านเปียกตำเสด็จลั่นทุ่งนะคะพอดีวันนั้นไปทานข้าวแล้วก็พอดีว่าครัวปิดพอดีเจอเจ้าของร้านค่ะใครๆที่ชอบกินอาหารรสแซ่บรสจัดนะคะจัดไปเลยค่ะร้านเปียกตำเสด็จลั่นทุ่งนะคะกำลังปูมาจัดว่าเด็ดมากนะคะโอเคขอนอกเรื่องนิดนึงมานี่เลยค่ะกินไงเข้าไปมันได้กินเนาะมันได้นะอ
ช้มือนี่แหละเนาะเอาทิชชู่ก่อนจริงๆนะถ้าใช้พริกป่นนะแล้วก็ไอ้นี่โรยลงไปนะมันก็จะโอเคกว่านี้นั่นไงลูกอยากกินด้วยอีกแล้วเราจะขอร้องลูกว่าอย่าพูดไม่อัดคลิปอยู่มีเอฟเฟคเสมอเหมือนจริงๆเมื่อกี้ก่อนอัดคลิปปวดหัวมากนะคะเนี่ยลูกขอร้องขอไม่อัดคลิปสักก่อนได้ไหมทุกคลิปอะทุกคลิปอะจะต้องมีมันอะจริงค่ะเพื่อนจัดบดีมากแอร์เรียร้านทั้งสองร้านนะคะอยู่แถวสะพานปทุมธานีนั่นไงไม่ใช่มีไอ้นี่อย่างเดียวมีรถเอ้ยไม่ใช่มีรถแค่มีเสียงหมาอย่างเดียวด้วยถ้าบินผ่านลูกก็อยากกินกระท้อนด้วยแม่ก็ไม่เข้าใจดูสิคะดูสิคะเหมือนเดิมค่ะที่กักไอ้นี่ไว้อ่ะมันกักทั้งตัวเลยนะที่เหลือนี่นะดูไข่ตอกไก่จะเอาไอ้นี่จะเอาไปซื้อมะม่วงมาทำยังไม่ได้มะม่วงบางก็ทีเลยลูกก่อนเนาะทรมานจิตใจแม่จ๋าเหลือเกินแอบไม่เท่าไหร่นะคะเรียกแม่ขอร้องเถอะอย่าร้องลูกอร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกยังไงลูกตามแม่หัวใจแม่เลยจริงเดี๋ยวคลิปนี้มันจะมีเสียงลูกมากเกินไปค่ะไม่มีเสียงแม่เลยเนี่ยไม่มีน้ำเลยกินถั่วเลยนั่งไงไม่ได้แล้วกินก่อนไม่ได้แล้วเพราะว่าเสียงมันเข้ากล้องลูกขำไม่ได้แล้วค่ะแม่เขากำลังกินมองมันมากเลยอยากกินนะ
เป็นคนเดียวไม่แบ่งใครนี่แล้วลูกก็ร้องโอเคก่อนที่จิ๋มจะร้องดังมากกว่านี้นะคะขออนุญาตจบคลิปค่ะก็ใครที่สนใจหรือว่าอยากลองก็ไปชิมกันดูนะคะแถวสะพานใต้หรือสะพานปทุมธานีนะคะแถววัดหงส์ค่ะใครแวะไปไหว้พระก็ไปหาทานกันได้ก็ไปไหว้พระแล้วก็แถวนั้นจะมีที่เที่ยวก็คือท่าน้ำปทุมนะคะแล้วก็มีศาลากลางใกล้ๆกันก็จะมีวัดหงส์มีศาลากลางเก่าของปทุมธานีอำเภอที่ว่าการอำเภอเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปถ่ายรูปกันได้นะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมนะคะมีอะไรผิดพลาดประการใดด้วยมารยาทหรือว่าการกินอะไรที่มุมมามันนี้ก็อยากชวนเพื่อนๆกินนะคะแล้วก็ชวนให้มากินด้วยกันจ้ายังไงก็เจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูดุยดูซิ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 ดู